ช้โซเชียลอย่างไรไม่ให้ถูกขโมยข้อมูลสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะระวังภัยเพื่อนตัวปลอมรับแอดหรือคุยกับคนไม่รู้จักบนสังคมออนไลน์อย่างระมัดระวังและมีสตินะครับคิดก่อนโพสต์เช็คก่อนแชร์โพสหรือแชร์อะไรที่ล่อแหลมเพียงไม่กี่นาทีแม้จะกลับไปลบหากมีคนอื่นเห็นก็สามารถแคปเจอร์ไว้ได้นะครับอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไประมัดระวังในการกรอกข้อมูลเพราะผู้ไม่หวังดีจะนำข้อมูลเราไปใช้ในทางเสียหายหรือละเมิดสิทธิเราได้นะครับอัปโหลดคลิปหรือภาพต้องดูตามาทาเรือถ้าภาพนั้นระบุตำแหน่งและเวลาที่เราถ่ายหรือหากเป็นภาพบุคคลอื่นเราอาจจะละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเขาได้ถ้าเขาไม่ยินยอมครับเพื่อนเสี่ยงเราก็เสี่ยงหากเพื่อนเราไม่ระวังและเปิดเผยตัวตนมากไปเราก็ย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วยถ้าข้อมูลของเพื่อนที่เกี่ยวกับเราถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ครับ